สิ่งเหล่านี้คนไทยควรจะรู้นะนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือขบวนการเหล่านี้ยังคงมีหลักคิดแบบเดิมแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองในสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนคนไทยกำลังได้รับความทุกข์ร้อนจากโควิด-19 กลุ่มไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายขนาดใหญ่หรือว่ารัฐอิสลามประกาศเลิกที่จะก่อการร้ายกลุ่ม BIN ซึ่งก่อการร้ายในประเทศไทยก็ออกแถลงการหยุดการก่อการร้ายเพราะเขามองเรื่องความทุกข์ร้อนวิกฤตของประชาชนในยามสถานการณ์ฉุกเฉินสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นประเด็นที่มีการโหวตกันมาหลายวันผมวางหัวข้อนี่มาหลายวันแต่สถานการณ์อื่นมันแรงนะครับคนก็ไปสนใจสถานการณ์อื่นๆโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับจริงๆหัวข้อเนี้ยเรื่องของสมศักดิ์เรื่องของข่าวปลอมข่าวลือนะครับที่เกิดในโซเชียลมีเดียหลายต่อหลายครั้งนะครับในยามสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์วิกฤตประเทศกำลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตสถานการณ์ฉุกเฉินมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวสิ่งที่ตามมาก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับกระทำการทำร้ายทำลายประเทศชาติในยามสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการสร้างข่าวปลอมสร้างข่าวเท็จเรื่องการปลดนายกรัฐมนตรีเอาไฟแพลนปลอมเอาหมายกำหนดการปลอมขึ้นมานะครับส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและความระส่ำระสายเป็นจำนวนมากผมได้เขียนบทความอันนึงบอกว่าต้นตอของข่าวปลอมต้นต่อข่าวปลอมนะครับที่แพร่ระบาดในประเทศไทยปัจจุบันเป็นการกระทำที่เป็นกระบวนการนะครับเป็นขบวนการนะครับเป็นการกระทำโดยมีทุนสนับสนุนจากกลุ่มต่อต้านซึ่งมีจักรภพนะครับเป็นผู้ประสานงานจากนอกประเทศที่ปัจจุบันนะครับกลุ่มก่อการและกลุ่มขยายความนะครับส่วนใหญ่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสสวีเดนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามีแนวร่วมอยู่ในประเทศไทยนะครับในยามบ้านเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤตนะครับขบวนการเหล่านี้ยังไม่หยุดได้โหมกระพือการต่อต้านการทำงานของภาครัฐลามปามไปยังประมุขของรัฐมีการทำเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษจีนและเกาหลีนะครับสร้างข่าวลือต่างๆนานานะครับมีการทำไฟแพลนนะครับหรือกำหนดการบินปลอมขึ้นมานะครับหมายกำหนดการปลอมนะครับปล่อยข่าวลดความน่าเชื่อถือรัฐมนตรีรัฐบาลและประมุขของรัฐซ้ำแล้วซ้ำเล่ารายวันอันเป็นการซ้ำเติมคนไทยชาติไทยในยามวิกฤตทำให้ประชาชนเกิดความสับสนขาดความเชื่อมั่นในชาติของตนเองเมื่อมีการตั้งศูนย์เฟกซ์นิวหรือศูนย์ข่าวปลอมต่อต้านข่าวกรองแล้วนะครับจึงควรมีการดำเนินการนะจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการแจ้งข้อกล่าวหาทางกฎหมายแม้ต้นตอของผู้กระทำความผิดอยู่ต่างประเทศแต่มีแนวร่วมในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารปลอมอยู่ในประเทศไทยด้วยการใช้หลักนิติรัฐนะครับในการดำเนินการในทันทีในลักษณะต่างกรรมต่างวาระการออกหมายแดงแล้วขอความร่วมมือไปยังประเทศที่ต้องหลบหนีผู้ต้องหานะครับหลบหนีขอตำรวจสากลจับกลุ่มแล้วส่งตัวมาดำเนินคดียังประเทศไทยสถานการณ์ปัจจุบันผู้นำประเทศทั้งสหรัฐอเมริกานะครับฝรั่งเศสจีนและประเทศอื่นๆพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการจับกลุ่มกลุ่มขบวนการเหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะแต่ละประเทศต้องพึ่งพากันขณะเดียวกันรัฐบาลมีหน้าที่ตอบโต้ข่าวทั้งนอกและในประเทศที่เป็นเท็จอันกระทบต่อสถาบันชาติไทยมิใช่เพียงตอบโต้เพียงข่าวเล็กๆน้อยๆรายวันเท่านั้นนะครับและควรขอความร่วมมือไปยัง Facebook Twitter นะครับแล้วก็ YouTube และอื่นๆระงับการให้บริการแก่คนเหล่านี้การระส่ำระสาย
ด้านข่าวสารที่ถูกเรียกว่าข่าวปลอมในยุคปัจจุบันเป็นหลักพื้นฐานทางการทหารนะครับในการทำสงครามตามหลักการต่อต้านข่าวกรองที่มีใช้มากในสมัยสงครามโลกนะครับเพื่อให้ศัตรูอ่อนกำลังไพร่พลประชาชนสับสนไม่เชื่อผู้นำจนเข้าสู่การขาดซึ่งศรัทธาจึงจะเข้าสู่โหมดการยึดประเทศยึดอำนาจในที่สุดนะครับในยามสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการประกาศใช้ในหลายๆประเทศจึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ขอความร่วมมือจากอารยประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชาตินะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการใช้วาทกรรมว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไมนะครับซึ่งผมอธิบายแล้วก็ทำคลิปไปแล้วนะครับการปกครองของไทยเนี่ยไม่เหมือนกับการปกครองของสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนการปกครองของซาอุดิอาระเบียที่ประมุขของรัฐจะเป็นผู้บริหารจัดการประเทศการปกครองของไทยเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับหรือระบอบประชาธิปไตยประมุขจะปกเกล้าแต่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงหลังจาก24มิถุนายน2475ที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวางแผนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยปัจจุบันกลุ่มคนที่มีหลักคิดในการกระทำแบบนี้เนี่ยมีผู้ประสานงานคือเจ้าเดิมจักรภพเป็นคนสนับสนุนข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลเพราะเขาเคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนและเคยเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ NBT หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับเปลี่ยนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง11นะครับเป็น NBT ตราบจนถึงปัจจุบันเขาสามารถประสานงานการต่างประเทศได้สื่อสารได้ดีจึงเป็นคนกลางนะครับที่คอยส่งข้อมูลข่าวสารชงตีแล้วตบนะครับให้กลุ่มขบวนการเหล่านี้ในต่างประเทศทำการซ้ำเติมประเทศในยามสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประชาชนคนไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนลำบากนะครับในขณะเดียวกันสมศักดิ์เองก็เป็นคนที่ได้รับทุนจากพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะแต่เขาเรียนทฤษฎีเรื่องของคอมมิวนิสต์คือการเรียนทฤษฎีเรื่องของคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะมันจะมีส่วนสำคัญอยู่เรื่องนึงคือคุณต้องสร้างทฤษฎีใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่หลักคิดใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับผมนะการทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการต่อสู้เสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักคิดของแต่ละฝ่ายเป็นแกลบสำคัญว่าจุดในทางแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องของเสื้อเหลืองเสื้อแดงต้องแก้ที่ไหนแต่สมศักดิ์วิจัยเรื่องของคอมมิวนิสต์หลักคิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของคอมมิวนิสต์จุดดีของคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่สามารถเป็นทฤษฎีของตนเองได้ซึ่งผมก็มีหลักของผมสมศักดิ์ก็มีหลักของสมศักดิ์เขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะนำประเทศเข้าสู่หลักที่เขาทำตามทฤษฎีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนเรียนปริญญาเอกนะที่จะต้องมีทฤษฎีเป็นของตัวเองขึ้นมาเป็นหลักคิดของตัวเองขึ้นมานะครับจึงจะสามารถจบปริญญาเอกขึ้นได้สมศักดิ์ก็เช่นกันผมก็มีเขาก็มีนะครับสำหรับผมเห็นความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงของประชาชนที่เกิดความขัดแย้งกันจนกลายเป็นมิกสันยีมาฆ่ากันเองก็มีจุดที่ทำให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้หาข้อยุติกันได้โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญแต่สมศักดิ์เนี่ยทฤษฎีของเขาคือการเปลี่ยนแปลงหลักของเขาง่ายๆเหมือนน้ำหยดบนหินหินมันยังกร่อนเขาก็จะกร่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนสร้างข้อมูลข่าวเท็จคนสร้างข้อมูลข่าวปลอมก็มาจากคนกลุ่มเดิมขบวนการเดิมแล้วที่เหลือก็เป็นคนเปิดเสร็จก็ตีตอนนั้นก็บอกว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไมพอพระเจ้าอยู่หัวทำการช่วยเหลือนะครับเรื่องของเครื่องช่วยหายใจปรากฏว่า
ลุ่มพวกเขาก็บอกโอ้ยข่าวปลอมข่าวเฟกนิวนะรัฐมนตรี ICT เนี่ยก็โพสต์ข่าวปลอมว่ามีการช่วยเหลือพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ช่วยเหลืออะไรหรอกสุดท้ายพระเจ้าอยู่หัวท่านมาช่วยเหลือทุกแห่งนะครับในวันจักรีท่านนำเครื่องมาช่วยเองด้วยไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวอุปกรณ์ต่างๆท่านเอามาช่วยเหลือหมดนะครับแล้วก็ท่านก่อนหน้านี้ท่านได้ส่งเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไปช่วยตามโรงพยาบาลต่างๆจำนวน100ชุดไอ้พวกสมศักดิ์พอพระอยู่หัวโผล่ขึ้นมาปุ๊บเงียบหลายครั้งไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวนะหลังจากนั้นก่อนที่จะเสด็จมาก็สร้างข่าวปลอมขึ้นมาอีกโอ้ยไม่ได้อยู่ต่างไปอยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศบินมาอย่างนั้นไฟผมมีไฟแพนมีนะคือของปลอมไม่ใช่ปลอมรอบแรกไอ้ไฟแพนที่ว่าเนี่ย ก็ท่านไม่ได้ไปไหนมันจะมีไฟแพนได้ไงสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนสร้างข่าวปลอมคือสมศักดิ์อยู่ที่ไหนทราบไหมฮะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่อะไรกำลังเข้าสู่สถานการณ์ล็อกดาวน์และมีคนล้มตายจำนวนมากจากโควิด-19 เขาป่วยเส้นเลือดฝอยในสมองแตกพิการครึ่งซีกพูดก็ได้ไม่เต็มปากเคยพูดไม่รู้เรื่องหยุดพูดก็เลยเขียนสิ่งเหล่านี้คนไทยควรจะรู้นะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือขบวนการเหล่านี้ยังคงมีหลักคิดแบบเดิมแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองในสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนคนไทยกำลังได้รับความทุกข์ร้อนจากโควิด-19กลุ่มไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายขนาดใหญ่หรือว่ารัฐอิสลามประกาศเลิกที่จะก่อการร้ายกลุ่ม BIN ซึ่งก่อการร้ายในประเทศไทยก็ออกแถลงการหยุดการก่อการร้ายเพราะเขามองเรื่องความทุกข์ร้อนวิกฤตของประชาชนในยามสถานการณ์ฉุกเฉินแต่กระบวนการเหล่านี้เขายังคงซ้ำเติมพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดความวุ่นวายการระส่ำระสายโจมตีนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจะมีคนอื่นมาแทนจะมีบรรทุนล่ำซ้ำมาแทนซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงผมฟันธงเลยไม่มีใครโง่เปลี่ยนม้ากลางศึกหรอกไม่มีผมเรียนย้ำไม่มีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเพราะทุกอย่างมาอย่างถูกต้องถูกทางแล้วและสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและประชาชนคนไทยกำลังได้รับความทุกข์ร้อนอย่างแสนสาหัสและไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันมากกว่า200ประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศฝรั่งเศสที่คนเหล่านี้กำลังหลบหนีอยู่ก็ได้รับความทุกข์ร้อนแสนสาหัสกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะในยามนี้พรรคการเมืองนักการเมืองจะมีคนอยู่กลุ่มเดียวพรรคการเมืองอยู่พรรคการเมืองเดียวที่ไม่หยุดเล่นการเมืองยังคงใช้การเมืองเป็นเครื่องมือในการทำลายประเทศของตัวเองเพื่อหวังจะให้มันมีอำนาจมันเหมาะไหมล่ะพวกเรากำลังเดือดร้อนพวกเรากำลังลำบากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ในการเอาผิดกับคนเหล่านี้ในลักษณะต่างกรรมต่างวาระและแน่นอนฮะล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ช่วยเหลือประเทศไทยฝรั่งเศสก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยญี่ปุ่นไม่ต้องถามว่าไทยกู้ญี่ปุ่นเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการกับคนเหล่านี้ถ้าประเทศไทยมีหมายแดงซึ่งก็ทราบว่าสมศักดิ์ก็มีหมายแดงและกระบวนการเหล่านี้ก็มีหมายแดงแล้วก็ขอให้ตำรวจสากลจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ทุกประเทศมันต้องช่วยเหลือกันในยามวิกฤต นะครับเพราะเขาก็ต้องการข้าวจากประเทศไทยจำนวนไม่น้อยเพราะหลายประเทศกำลังขาดอาหารเนี่ยและประเทศไทยมีความพร้อมคือเรื่องของอาหารเขายังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทย
หน้ากากประเทศไทยปิดส่งออกเป็นการชั่วคราวอีกไม่นานมันจะล้นประเทศพอล้นประเทศเขาก็ต้องอาศัยหน้ากากจากประเทศไทยเพราะเราจะต้องส่งออกให้ในที่สุดอยู่ดีสิ่งเหล่านี้ประชาชนคนไทยควรจะรู้นะครับสำหรับหุ้นส่วนเนี่ยผมมั่นใจว่ารู้เป็นอย่างดีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากใครที่ไหนอย่างไรนะครับเพียงแต่บอกลูกหลานนะอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มขบวนการทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายพระมหากษัตริย์และทำลายประชาชนในยามวิกฤตนั่นเองอำนาจมีต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็เหมือนไม่มีอำนาจขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แค่หลับตาฝันทุกวันฉันยังเป็นห่วงไม่กล่องดวงใจให้ปลอดภัยก้าวไปด้วยกันขอแค่วันนี้ที่เราต้องสู้กับมันก้าวไปพร้อมกันไม่ต้องหวั่นอุปสรรคใดๆก็ตอนเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวติดตัวนั้นมาทีหลังมันก็แค่วันนี้ขอให้ใจเรามีพลังหลายคราเราพลาดพลั้งจากเรื่องราวต่างๆนานานามันก็แค่โรคภัยที่เราเจอมันเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าวไปพร้อมกันมันก็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปรอว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวร้ายแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันในวัน
ที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่มีเธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่โควิดผ่านผ่านเราจะผ่านไปพร้อมๆกันแค่โควิดผ่านผ่านเราจะก้าวไปพร้อมกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6นิวส์ครับ